สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮรี่นะครับเราพบกันทุกวันนะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันรายการที่จะวิเคราะห์นะครับพลังดาวเลขเด่นประจำวันดาวเจ้าฤกษ์ดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภนะครับเพื่อที่ให้ท่านผู้ชมได้นำไปประกอบพิจารณาในการลงทุนหุ้นรอบโลกฮานอยมาเลแล้วก็หุ้นดิจิตอลอื่นๆด้วยนะครับก็วันนี้ตรงกับวันอังคารที่20กุมภานะครับเลิกบนเป็นเทวีเลิกเลิกล่างเป็นเพชฌฆาตเลิกนะครับดิถีเป็นทาสากับกัมมะก็ไปดูก่อนที่เราจะมาดูเลขเด่นดาวเด่นประจำวันนี้นะครับก็ไปดูควันหลงเมื่อวานนะครับวันที่19วันจันทร์ก็เป็นการเปิดตัวการวิเคราะห์เลขนำโชคราพัฒนานะครับในรูปแบบเหมือนกับการวิเคราะห์คุณสมบัติดาวพลังดาวแบบเดียวกับรัฐบาลไทยเลยนะครับเมื่อวิเคราะห์แบบเดียวกันวิธีการลงทุนก็ต้องไปลงทุนเหมือนกันนะก็คือจะให้เจาะข้างบน3ชุดเจาะข้างล่าง3ชุดแล้วก็มีเลขรูดบนรูดล่างฉะนั้นเวลาให้เลข3ชุดไปแล้วเนี่ยเหมือนรัฐบาลนะครับเราก็ต้องเอาเลข3ชุดเนี่ยไปแทงเจาะที่ทั้งบนและล่างนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าในสายเขาเรียกว่าเลขรายวันที่เราลงทุนแบบเนี้ยผมจะให้รูด2ตัวซึ่งต้องลงทุนประมาณ76ชุดเป็นการลงทุนเพราะว่ามันมีหลายหุ้นในผังหุ้นก็จะมีอย่างน้อย20หุ้นและใน4เซตนั้นถ้าเรามาเล่นเลขเจาะเนี่ยโอกาสที่เราจะขาดทุนหรือเลขเราจะหลุดมีความเป็นไปได้สูงแต่รัฐบาลไทยกับเราเนี่ยเราพัฒนาเนี่ยนะครับก็พูดง่ายก็คือจะมีแค่ล่างบนให้ลุ้นแต่ว่าในอาทิตย์หนึ่งก็อาจจะมี3วันคือจันทร์พุธศุกร์เผื่อรัฐบาลไทยจะมี1กับ16ฉะนั้นพูดง่ายๆคือของไทยเราเนี่ย16วันนะเราวัดดวงไปทีแล้วเราก็รออีก16วันมาสู้กันใหม่แต่ถ้าเป็นฮานอยเนี่ยมีทุกวันและฮานอยเนี่ยตอนนี้มีฮานอยหลักๆอยู่3ฮานอยแล้วก็มีฮานอยรองอีก 3-4 ฮานอยที่เปิดขึ้นมาใหม่นะครับฉะนั้นถ้าเราจะมาเล่นเลขเจาะโอกาสที่เราจะได้ทุกฮานอยยากแต่ถ้าเราลูดเนี่ยโอกาสที่เราจะถูกหลายๆฮานอยมันเป็นไปได้มากกว่าเพราะว่าการลูดเนี่ยเลขอาจจะมาซ้ำได้แต่การเจาะเนี่ยเลขจะมาซ้ำหลายๆหุ้นเนี่ยเป็นไปได้ยากมากๆนะครับเราพัฒนาออกครั้งเดียวนะเวลา 20:25 แล้วรู้ผลเลยอย่างนั้นเราถึงจัดเป็นรูปแบบการเจาะต้องอธิบายให้ฟังก่อนเพราะว่าเดี๋ยวสมาชิกแกสับสนอ้าวทำไมเรามาเจาะเราพัฒนาแล้วทำไมฮานอยถึงไม่ให้เจาะเพราะถ้าเจาะฮานอยเดี๋ยวเราก็ไปเจาะนิเคอีไปเจาะจีนไปเกี่ยวหางเสงอีกมันก็จะไล่เจาะไปทุกตัวมันก็ไปอีหลอบเดิมไงกลับมาเน้นเลขเจาะซึ่งมัน3คู่เนี่ยถึงจะเจาะบนล่างอ่ะมันน้อยแต่ว่าถ้าเรามั่นใจพลังดาวถึงบอกไงว่าเราพัฒนาเรามาวิเคราะห์แบบรัฐบาลแล้วเนี่ยพอเรามั่นใจเนี่ยเราก็กล้าเจาะไปแล้วลุ้นไปเลยนะว่าผลออกมาเนี่ยนะครับหมู่หรือจ่านะครับเมื่อวานเทวีฤกษ์อย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นฤกษ์พระราหูแล้วยามพบดิถีเป็นราพะด้วยเมื่อวาน3กับ8ถ้าไปดูการวิเคราะห์ดาวคุณจะเห็นรายละเอียดเลยว่าผมเอาเลขมาจากไหนคุณสมบัติดาวเมื่อวานมีเลขเด่นอยู่4ตัวนะ3 5 6 8ทั้ง3ทั้ง8รวมทั้ง5ด้วยนะตั้งแต่เช้ามาจนถึงมืดเนี่ยเข้าดีมากโดยเฉพาะคู่3 8 8 3มาถึง3 4หุ้นรวมทั้งลาพัฒนาด้วยนะคู่นี้เป็นคู่ที่นะครับมาจับคู่กันมาเลยส่วนเลข5ที่เราเห็นว่าเป็นราชาโชคเนี่ย
ก็ยังมาหุ้นอื่นๆอยู่หลายหุ้นนะเมื่อวานทะลุ13 14หุ้นมีกำไรแน่นอนมี2เด้งนะ5 6หุ้นฉะนั้นผมไม่ไล่ให้ดูนะครับสมาชิกในกลุ่มรู้ดีแล้วยังไปได้ลาวพัฒนาอีกก็ถือว่าเปิดวันแรกทำกำไรกันได้เป็นกอบเป็นกำแล้วถ้าได้แบบนี้ทุกวันเนี่ยนะครับจนถึงวันที่1มีนาเนี่ยเผลอๆได้เงินก้อนได้มากกว่า3ตัว395ที่ออกไปคราวที่แล้วอีกถ้าเราบวกกันทุกวันนะฉะนั้นเป็นอะไรที่ไม่น้อยหน้ารัฐบาลไทยนะครับการลงทุนรายวันเนี่ยเพราะเราสามารถเก็บกำไรทำกำไรกันได้ทุกวันนะครับเมื่อวานผมให้หุ้นแล้วก็ฮานอยนะครับเมื่อวานไม่มีมาเลย3883นะครับถ้าไม่เอาวิธีการวิเคราะห์แบบใหม่ของเรามาไงคุณได้2เด้งแน่เราก็เข้าเป็นงวดที่2นะแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ายังไงเราก็จะต้องมาแนวนี้สำหรับเราพัฒนานะต้องมาแนวเจาะเหมือนรัฐบาลนั้นถ้าเลขพลังดาวเข้าดีๆเนี่ยเราลงทุนน้อยนะครับลงทุนน้อยเรามีโอกาสกำไรเยอะส่วนหุ้นกับฮานอยไปใช้สูตรการลูดเหมือนเดิมนะลูด2ตัวไม่ต้องไปสับสนเมื่อวานมีคนบ่นโหอาจารย์ถ้าเอาผังเดิม3883ที่อาจารย์ให้เนี่ยได้2เด้งแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วเมื่อวานก็มีคนถูกนะลาวพัฒนาเพราะว่าในกลุ่มอ่ะผมเน้นไปแล้วว่าให้ลงทุนแบบรัฐบาลลงทุนแบบรัฐบาลลงทุนยังไงก็3คู่ข้างล่างคุณก็ต้องไปลงทุนข้างบนด้วยเหมือนรัฐบาลข้างบนคุณก็3คู่คุณก็ต้องมาลงทุนข้างล่างด้วยรัฐบาลผมก็บอกแบบนี้นะเพราะถ้าคุณลงทุนกินข้าวไม่กลับลงทุนลงแต่ข้างล่างไม่ขึ้นเหล่าเต็งไม่ขึ้นข้างบนมันไปข้างบนมาคุณลงแต่ข้างล่างคุณก็บ่อตี้บ่อแบนคุณก็โดนรับประทานเท่านั้นเองนะมันไม่เยอะเจาะไม่อย่างละ3คู่ตอนแรกผมจะเจาะให้5คู่ดีซ้ำผมต้องการให้คุณไปลงทุนบนล่างเมื่อวานก็เป็นครั้งแรกที่เปิดสูตรตัวนี้ผมเลยบอกว่าถ้าวาง8อยู่ที่ช่องแรกก็เข้าข้างบนไปวาง8ที่ช่องที่4ก็ตั้งใจจะให้8ออกข้างล่าง8ไปออกข้างบนนะครับแต่3อย่าลืมนะเป็นเลขเจาะเรามีเลขเด่น4ตัวคือ3 5 6 8คุณจับไปจับมาก็ต้องมี3 5 3 6 3 8นี่แหละเมื่อวานถือว่าเข้าวอกส่วนใหญ่ได้บางคนยังเสียดายเลยบอกว่าถ้าเกิดเอาผังพลังดาวนี่นะไปเล่นได้2เด้งไม่เป็นไรคุณได้2เด้งกับคุณได้เลขเจาะเนี่ยใกล้เคียงกันเพราะเลขเจาะลงทุนน้อยแล้วก็นะครับเรียกง่ายๆว่าคือแบบเน้นๆไปเลยก็ถือว่าเปิดตัวสวยงามค่อยๆศึกษาไปนะครับเพราะว่าเราต้องเรียนรู้เหมือนกันว่าการที่เราจะนะครับลงทุนเราพัฒนาในรูปแบบรัฐบาลเนี่ยมันมีเทคนิคหลายอย่างเหมือนกันก็ถือว่าเปิดตัวสวยนะครับเลขเด่น4ตัวเข้า2ใน4ก็คือเราถูกแน่นอนนะครับ3 5 6 8ก็คือเข้าคู่3 8นะครับก็ถือว่าเปิดตัวได้ไม่น่าแตกนะครับก็ติดตามวันพุธนะครับลาวพัฒนามาดูเลขวันนี้กันต่อเมื่อวานทำกำไรเกิน14หุ้นมี2เด้ง5 6หุ้นก็ยิ้มกิ่มเลยนะครับคุณไม่เชื่อคุณเข้ามาในกลุ่มนะเขาเด้งเด้งกันเต้นกันส่งรูปเฮฮากันนะครับเราดู YouTube เราไม่รู้หรอกเพราะผมไม่รายงานไม่เอาผลมารายงานแล้วรายงานผลไปคุณก็นั่งฟังแล้วก็หาวจะหลับแต่คนที่ลงทุนน่ะจะรู้ว่ามีเงินเข้าบัญชีมั้ยนะถ้าคุณแทงไม่ถูกเนี่ยเงินก็จะไหลออกจากบัญชีแต่ถ้าคุณถูกได้2เด้งได้14หุ้นเนี่ยเงินมันต้องมีมากเพิ่มขึ้นนะครับจากการถูกรางวัลนะครับวันนี้เลิกดีนะเพชรฆาตเลิกผู้ที่ทำการตัดการแบ่งหมายถึงผู้ที่จะทำพิธีการพิธีกรรมเนี่ยนะครับที่จะตัดกรรมที่จะแบ่งบุญแบ่งโชคลาภการเงินเนี่ยนะครับเพชรฆาตเลิกนี้เหมาะแก่การทำพิธีนะครับหลากหลายพิธีกรรมท
ที่เกี่ยวข้องกับสายมูหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของที่เราจะนำความเชื่อความศรัทธามาใช้นะครับดาวเจ้าฤกษ์ก็เลยจะเป็นดาวพระศรีดาวครูบาอาจารย์นะครับหรือปู่ฤาษีนะครับเลข5ดาวการเงินนะครับเมื่อวานก็เนื่องจากเราให้สูตรรัฐบาลไปก็ไหว้พระราหูนะครับบนบ้านกับที่ข้างล่างสตูดิโอที่จัดเพราะว่ามีพระราหูอยู่2จุดก็บอกว่าวันเมื่อวานนะท่านบอกว่าวันนี้มีดาวพัฒนาขอให้8มาด้วยเถิดมาทั้ง8ทั้ง9เลยแล้วไปออกเบิ้ล99เลยน่าจะ59นะนะครับ5ไปอยู่ข้างหน้าสัก2ตัวเลยนะครับคือมาแล้วนะแต่ว่าผู้แทนต่างหน้าตัวแทนที่ขึ้นไปจับไปอยู่2คนข้างหน้าหมดเลย55 99 38นะถ้า99 55นะ38นี่นะเข้า5 38เลยนะเพราะว่า3ตัวหลังก็จะเป็น3ตัวบนนะครับต่อนะครับก็ดาวการเงินก็จะเป็นดาวพระเกศเลข9ดาวโชคลาภก็จะเป็นดาวอังคารเลข3ดาวศุกร์เลข6นะครับผังดาวผมก็จะไม่ได้มีคุณสมบัติดาวจะมาบอกนะว่าดาว4ดวงอันนี้ได้อุดได้เกษตรนะครับได้ราชาโชคได้เทวีโชคแต่เอาเป็นว่าดาว4ดวงนี้มีพลังแล้วกันหุ้นรอบโลกนะครับรูด5กับ3รูดไป2ตัวเมื่อวาน38เข้าดีมากเลยแล้วก็สลับมาด้วยเลข5นะครับเลขเจาะนะครับ53 56 59แล้วก็3ตัวนะครับ536กับ539ฮานอยนะครับก็รูด5กับ6คู่นี้เป็นคู่แห่งความสำเร็จนะครับเลข5กับเลข6เนี่ยเป็นเบอร์มือถือก็เป็นเบอร์ที่ดีนะครับรูด5กับ6นะครับช่วงฮานอยเจาะ53 56 59 3ตัวนะครับ536กับ539นะครับไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุนะครับผังวันอังคารฮานอยพิเศษเด่น1กับ6เจาะ16 56 12แล้วก็69ฮานอยปกตินะครับเด่น5กับ3เจาะ52 33 38แล้วก็31ก็ฮานอย VIP นะครับเด่น7กับ0นะครับแล้วก็เจาะ02 75 77 08ครบแล้วนะครับผังของผมและอาจารย์โอวิษณุนะครับก็วันนี้เล่นตามผังเซตหุ้น20นะครับ20หุ้น20ตัวนะครับเซตเช้าเซตบ่ายเย็น1เย็น2เมื่อวานทะลุทะลวง14หุ้นได้2เด้งเกิน5หุ้นวันนี้หุ้นรุ่น5กับ3ฮานอยนะครับรุ่น5กับ6วันนี้ยังไม่มีมาเลมีวันพุธกับเสาร์อาทิตย์นะครับก็เอามาแทนเราพัฒนาจะได้ครบ20นะครับแล้วก็มียามที่น่าลงทุนกับเงิน5ดาว5ปึกนะครับช่วงหุ้นที่มีพลังก็ต้องไปดูในกลุ่ม VIP นะครับสนใจก็เข้ากลุ่ม VIP ทั้งรายวันและรัฐบาลนะครับเมื่อวานผมบอกคนในกลุ่มว่าเนี่ยวันที่1เรารวยยกกลุ่มแน่เพราะว่าผมตั้งจิตบอกว่าวันจันทร์เปิดตัวลาพนาสวยๆช่วงนี้นะครับมีสมาชิกเมื่อวานนะครับมีคนฝากไหว้เข้ามาทะลุทะลวงมากนะครับเกินหลักร้อยไปแล้ววันเดียววันแรกที่ประกาศไปนะครับผมก็เลยบอกว่าวันนี้นะครับพระราหูทรงยศมีคนไหว้เยอะมาก89ก็ไม่นึกเหมือนกันนะว่าเลข9จะมาจริงๆเลข9ไม่ได้เสียนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าคนจะฝากไหว้มาเยอะไงตอนที่ผมอัดรายการอ่ะยังไม่เป็นวันจันทร์ที่ออกอากาศอ่ะมันออกไปตั้งแต่ตอน 6:00 น 8:00 นเช้านู่นนะครับก็เลยคนเริ่มมาฝากไหว้ตอนสายๆแล้วก็บ่ายๆเยอะมากก็เลยบอกสมาชิกในกลุ่มว่าดูสิมาทั้ง8ทั้ง9อย่างนั้นวันที่1มีนาเราเตรียมเพเลยรวยยกกลุ่มนะครับก็ท่านที่อยากมีโชคมีลาภเมื่อวานเราไม่เรียกว่าได้ค่าไหว้คืนนะเราเรียกว่าท่านให้โชคนะครับ
ไอ้ที่ได้คืนนี่คือค่าเข้ากลุ่มเมื่อวานได้ทะลุทะลวงเลยนะครับหุ้นเดียวมีคนโชว์มาได้ 5,000 เพราะมัน2เด้งฉะนั้นเราไม่เรียกว่าได้ค่าไหว้คืนเราเรียกว่านะครับท่านนะครับเมตตาแล้วก็ให้โชคลาภเราและเราคงจะพระราหูทรงยศไปอีกเกือบ2เดือนน่ะแล้วคุณจะกำไรมากสักแค่ไหนแต่ก็นั่นแหละครับบางคนก็บอกว่าเสียน้อยเสียยากเออเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเสียน้อยนะครับเสียยากก็หมายถึงว่าเวลาอะไรที่มีประโยชน์ที่มันดีๆมีคุณภาพเสียเงินเนี่ยคิดแล้วคิดอีกไม่ค่อยอยากจะฟักจ่ายไอ้เสียน้อยแต่ดีเนี่ยก็ไม่อยากจะจ่ายคิดมากจ่ายยากเหลือเกินฟักยากแต่อะไรที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยนะมันแพงๆอ่ะนะคุณก็ฟักกันง่ายเหลือเกินคือภาษิตโบราณที่ดีจริงๆนะเสียน้อยเสียยากเสียมากกับเสียง่ายนะครับก็เหมือนกันนะครับเวลาที่2เดือนต่อจากนี้ไปเนี่ยไม่มีโชคโบนไม่มีโชคแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับโชคลาภเราไม่เคยคิดที่จะบูชาไม่เคยคิดจะขอพรขอโชคลาภหรือสักการะบูชานะครับถวายพรนะครับถวายนะครับความเขาเรียกว่าสิ่งที่เรานะครับมีความตั้งใจด้วยความเคารพนับถือนะครับฉะนั้นผมเองเนี่ยผมมีครูบาอาจารย์แล้วผมเชื่อเรื่องนี้ว่าคนที่นะครับขึ้นสูงสูงนะครับกำลังติดลมบนมีชื่อเนี่ยนะครับแล้วก็หลงลืมครูบาอาจารย์ยิ่งทำนนตนนะว่าตัวเองแม่นตัวเองเก่งมีคนติดตามทั้งประเทศ2ปีเท่านั้นแหละนะครับดรอปลงมาแบบวูบเลยเหมือนว่าวเลยติดลมบนอยู่ดีตกลงมาทั้งนั้นน่ะนะครับเหมือนเชือกที่ขาดเลยนะครับถลาล่อนลงมาตกสู่ดินไม่เป็นท่าเลยฉะนั้นอย่ายิงกันองตนอย่าลืมครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนะครับประคับประคองเกื้อหนุนดวงชะตาให้เราได้มีความสำเร็จได้มีความเจริญขึ้นมาส่วนท่านที่ยังไม่มีโชคมีลาภผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะก็อยู่ที่ท่านจะศรัทธาหรือเปล่านะครับถ้าสนใจก็589ผมเพิ่งบอกไปคนเลยฝากมาเป็นร้อยเลยคุณถูกหลายหมื่นถูกเป็นแสนคุณอย่างที่สุภาษิตโบราณที่ผมพูดแบบนี้อย่าไปเสียดายเลย2เดือนจากนี้ไปรัฐบาลอย่างน้อย2เดือนก็มีอีก4งวดนะครับฮานอยเนี่ยก็มีอีก60งวดลาวเนี่ยก็นะเกือบ20งวดนะหุ้นนี่ก็เยอะนะฉะนั้นถ้าทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำเนี่ยเป็นก้อนเลยนั้นฝากไหว้เนี่ยนะครับผมก็จะมีบัตรประเกตนะครับที่ผูกดวงชะตาให้คุณเนี่ยส่งกลับให้คุณ589บาทแต่ใจจริงเนี่ยผมอยากให้คุณได้เช่าชุดพระราหูทรงยศไปด้วยนะครับก็ชุดนี้รวมกับการทำพิธีก็789เพราะว่าเป็นพลังตัวเลขที่ดีนะครับก็เลขมงคลและของมงคลก็อยู่กับเรานะครับแต่ว่าถ้างบไม่ถึงหรือว่ายังไม่อยากได้ชุดพระราหูทรงยศก็589นะครับติดต่อที่ call center เลยนะครับส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่อยู่กับเบอร์โทรเพราะทั้ง2กลุ่มเนี่ยผมต้องส่งของมงคลคือเป็นใบบัตรประเกตที่ผูกดวงมาให้คุณอยู่แล้วส่วนถ้าใครนะครับโอนมา789ผมก็จะส่งพระราหูทรงยศกลับไปให้บูชาเพิ่มด้วยครับติดต่อ call center แล้วก็สนใจก็เข้ากลุ่มนะครับส่วนวันนี้วันอังคารพรุ่งนี้เช้านะครับก็มาดูวิเคราะห์นะครับเลขนำโชคลาพัฒนากันต่อนะครับเป็นงวดที่3ที่เราจะมาลุ้นกันเลขเจาะนะครับเนียนมากเลย38นะครับให้4ตัวเด่น3 5 6 8นะครับถ้า5มาอยู่ใน4ตัวนี้นะครับต้องมี3ตัวแตกนะครับก็เพราะว่า5ไปอยู่หลักข้างหน้าเหมือนรัฐบาลไทยถ้าไปอยู่หลักแสนหลักหมื่นหลักพันแม้แต่หลักร้อยมันก็ไม่ถูกนะว่าเราส่วนมากเราจะเล่น2ตัวบน2ตัวล่างถือว่าดาวมีพลังนะผมบอกแล้วถ้าเราพัฒนาถ้าพลังดาวมาเหมือนรัฐบาลเนี่ยกำไรไม่รู้เรื่องเลยนะอาทิตย์นึงมี3วันจันทร์พุธศุกร์ตามต่อนะวันพุธก็เมื่อวานขอแสดงความยินดีกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับเฮฮากันทั้งกลุ่มเลย
นะครับก็สนุกสนานแล้วมันจะไม่สนุกสนานได้ยังไงได้ลุ้นด้วยได้สนุกด้วยแล้วได้ตังค์ด้วยนะครับแต่ไม่เหมือนงวดวันที่1กุมภาพันธ์นะได้ลุ้นแต่ไม่สนุกนะครับเพราะว่าเลขไม่เข้าแต่วันที่16กุมภาพันธ์งวดที่ผ่านมาแก้ตัวแบบนะครับจุกๆเลยนะครับ395 3ตัวบางคน3ตัวโต๊ดบางคน3ตัวตรงก็ตามต่อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะปล่อยคลิป5ราศีที่จะมีโชคนะเพราะว่ารีบปล่อยเร็วเดี๋ยวเห็นมีคนเห็นว่าราศีเข้าเยอะเดี๋ยวจะเอาไปยกมือยกไม้กลายเป็นเลขอั้นมาอีกนะครับตอนนี้รีบเลข8รีบไปซื้อนะผมพูดมา3งวดแล้วว่าเราต้องตามพระราหูทรงยศตอนนี้เลข8ไม่รู้เจ้ามือจะฟังด้วยมั้ยยศหรือเจ้ามือกลัวเลข8ขึ้นมาอีกอั้นอีกอ่ะนะครับแล้วถ้าพระราหูมาจริงๆเนี่ยนะโอ้โหนะต้องเคลียร์รัฐบาลรีบทำแพลตฟอร์มมาแล้วแข่งขันกันหน่อยหวยใต้ดินจะได้ไม่มาอั้นเราแบบนี้นะครับก็ขอให้คนดีนะครับท่านที่มีโชคมาหวานใครที่อยากมีโชคก็เข้ามาในกลุ่มมาพิสูจน์ดูนะสมาชิกที่มีโชคมาหวานที่อยู่ในกลุ่มช่วยคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะนะครับผมไม่ขออะไรมากหรอกนะครับขอให้ช่วยคอมเมนต์ว่าคุณมีโชคมีลาภผมก็ขอบคุณละผมก็ดีใจละนะครับบางคนถูกก็ไม่กล้าหรือว่าอาจจะขี้เกียจนะครับก็ช่วยแชร์ให้สมาชิกที่ดู YouTube อยู่แล้วยังไม่มั่นใจว่าผมพูดอยู่คนเดียวก็ช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยว่าเมื่อวานเป๊ะปังแค่ไหนนะครับก็วันนี้เพชฌฆาตเลิกดาวพฤหัสบดีดาวครูบาอาจารย์นะใครที่ช่วยคอมเมนต์ให้ผมนะนะครับก็วันนี้ขอให้มีโชคมากกว่าเมื่อวาน1เท่าเลยนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเพชฌฆาตเลิกเป็นเลิกที่ดีนะดาวพฤหัสบดีดาวแห่งความสำเร็จนะครับดาวครูบาอาจารย์ดาวผู้หลักผู้ใหญ่นะครับวันนี้ขอให้ได้อีกเท่าเลยช่วยคอมเมนต์นะครับแล้วก็ใครที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ใครที่กดติดตามก็ขอให้เฮงๆปังๆรวยๆนะครับงวดวันที่1มีนานี้นะครับพบกับผมได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันพุธพรุ่งนี้ผมมีไหว้พระราหูด้วยใครที่จะฝากไหว้ก็ยินดีครับบางครอบครัวบางทีก็มี13คน5คน6คนบางคนไหว้มาเป็น100ครั้งแล้วก็ไหว้ต่อไปครับเราไหว้แล้วเราดีขึ้นเราไม่ต้องไปฟังเสียงนกเสียงกานะคนที่เขาไม่เคยไหว้เขาก็อยู่แบบนั้นไปแต่เราไหว้แล้วเราดีเราทำอะไรแล้วเราสบายใจเราเจริญรุ่งเรืองเราก็ทำต่อไปครับครับพรุ่งนี้วันพุธก็นะครับมีลาวพัฒนาแล้วก็มีคลิปใหม่ๆออกมาก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับก็วันนี้ขอให้โชคดีมีโชคครับพบกับผมได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ